ศูนย์บริบาลช้างตำบลกึ๊ดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เต็มไปด้วยดินโคลนทับถมทำให้ทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่างๆได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังถูกน้ำป่าสูงกว่า2เมตรไหลหลากเข้าท่วมเมื่อ2วันก่อนทำให้เจ้าหน้าที่ส่วนคลินิกสุนัขและแมวต้องเร่งฟื้นฟูสำนักงานเพราะมีสัตว์ป่วยรอการรักษาอีกจำนวนมากขณะที่ทีมสัตวแพทย์และปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจสุขภาพและประเมินอาการช้างที่ถูกช่วยออกมาจากน้ำซึ่งบางเชือกมีอาการบาดเจ็บเท้าเปื่อยจากอาการแช่น้ำนานและเกิดอาการเครียดถึงแม้ว่าช้างจะเป็นสัตว์ที่ชอบน้ำนะครับแต่ถ้าอยู่นานเกินไปอย่างเช่นอยู่ข้ามวันเกิน24ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับอย่างแรกนี่คือเครียดนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องเท้าเปื่อยว่าเขาจะแช่น้ำเกินไปแล้วจะมีผลต่อผิวหนังต่อลักษณะเท้าหรือเปล่านะครับอีกเรื่องนึงก็คือการที่เขาอยู่ในนั้นเนี่ยเขาได้กินอาหารกินอะไรแค่ไหนมั้ยเพราะตรงนี้เนี่ยไม่มีใครทราบเลยนะครับอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ก็คือต้องมีการประเมินในหน้างานแล้วก็ทีมสัตวแพทย์ต้องลงไปตรวจประเมินเราต้องการเป็นอย่างมากเป็นอย่างมากหัวหน้าทีมสัตวแพทย์มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมระบุว่าสัตว์ที่อยู่ในศูนย์บริบาลแห่งนี้ประกอบด้วยช้าง127เชือกสุนัข650ตัวแมว 2,000 ตัวกระต่าย500ตัวควาย200ตัวหมูและสัตว์อื่นๆอีกนับพันตัวโดยสัตว์ทั้งหมดได้มาจากการช่วยเหลือจากการถูกทอดทิ้งไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์และจากเจ้าของที่ประสบปัญหาการเลี้ยงในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาด้วยสัตว์ทั้งหมดกว่าร้อยละ50เป็นสัตว์ป่วยและพิการมีหมาแมวบางส่วนแล้วก็มีแคทคิงด้อมที่อยู่สูงใกล้ๆกับในส่วนของสกายวอล์กฝากนู้นนะครับก็มีคิงด้อมแมวอยู่บางส่วนแล้วย้ายอยู่ตรงนั้นบางส่วนในส่วนของคลินิกที่เป็นส่วนสูงเอาไปรวมกันในคลินิกนั้นก่อนจัดสรรพื้นที่อยู่แต่มันค่อนข้างแออัดเพราะปกติเนี่ยพื้นที่ที่เขาอยู่ควรจะกว้างขวางตรงนี้แต่คือเราไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับตรงจุดนี้ก็คือไอ้ต้องให้อยู่รวมกันไปก่อนมีในส่วนของหมาพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่ประมาณ40กว่าตัวคือเขาต้องไม่สามารถวิ่งได้ตามปกติไอ้ต้องอุ้มมาแล้วก็ใส่ในกรงพื้นที่สูงนะครับต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผู้อำนวยการศูนย์บริบาลช้างและประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมระบุว่าพื้นที่ศูนย์บริบาลช้างไม่เคยถูกน้ำท่วมหนักมาก่อนและไม่คาดคิดว่าน้ำจะมามากขนาดนี้ความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นต้องใช้เวลาฟื้นฟูอีกหลายเดือนและอาจจะพิจารณาหาสถานที่แห่งใหม่ทดแทนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำเราก็คงไม่เปิดศูนย์ช้างเราเนี่ยก็อย่างน้อยก็3เดือนนะฮะเราต้องคือความโศกเศร้าในเรื่องของการเสียชีวิตของสัตว์เนี่ยมันมากกว่ามูลค่าของทรัพย์สินบอกตรงนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยมันมืดมิดไปหมดเลยพอไปเห็นสภาพลูกของเราลอยคอทั้งหมดเนี่ยแล้วเราคงยังไม่สามารถที่จะเปิดอะไรได้ในตอนนี้นะคะก็คงต้องทำความสะอาดแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือตอนนี้เราตั้งใจแล้วครับว่าเราจะย้ายล่าสุดทีมสัตวแพทย์ศูนย์บริบาลช้างอยู่ระหว่างการตรวจนับและติดตามสัตว์ที่สูญหายอาทิควายและหมูป่าส่วนการตรวจประเมินสุขภาพสัตว์พบว่าสัตว์ที่ป่วยส่วนใหญ่คือสุนัขมีอาการปอดบวมและโรคลมแดดหรือฮิสโตรกซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลสมครานเครือบุญไทย PBS รายงาน